ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะคะชั่วโมงที่ผ่านไปแล้วนักเรียนศึกษาเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังคุณครูคิดว่านักเรียนหลายๆคนคงจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินบางคนบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่สนุกสนานเพลิดเพลินอย่างเดียวอย่างไรคะมีบทโศกเศร้าเคล้าน้ำตาอีกใช่ไหมนักเรียนสงสารใครในเรื่องนี้สงสารใครคะพระสังใช่ไหมหลายๆคนเกิดอ่านแล้วเนี่ยจากคำที่เขาใช้เรียบเรียงเป็นบทร้อยกรองเนี่ยทำให้นักเรียนเกิดความรู้สึกสะเทือนใจเหมือนดังที่พระสังและนางจันทวีถ่ายทอดถึงกันใช่ไหมคะเรื่องนี้นักเรียนจะได้ข้อคิดดีๆตั้งหลายอย่างใช่ไหมเวลานักเรียนอ่านแล้วเนี่ยนักเรียนจับใจความจากเรื่องนี้ได้ไหมอ่านแล้วรู้เรื่องไหมคะรู้เรื่องไหมในใครรู้เรื่องแล้วบ้างยกมือยังไม่ค่อยพร้อมเพรียงกันเท่าไหร่เดี๋ยวคุณครูไปทดสอบว่านักเรียนอ่านแล้วเนี่ยไม่ว่าจะไปอ่านในใจเป็นการบ้านหรืออ่านออกเสียงแบบธรรมดาและไปออกเสียงแบบทำนองสนอแล้วก็ตามเนี่ยนักเรียนอ่านแล้วเนี่ยนักเรียนมีความรู้จากเรื่องที่อ่านหรือเปล่าลองมาทดสอบความรู้กันนะคะเดี๋ยวคุณครูมีภาพให้ดูแล้วเดี๋ยวจะให้ช่วยกันถ่ายทอดจากภาพนี้นะคะลองดูครูมีภาพ3ภาพอยู่ด้านบนเห็นไหมนักเรียนลองดูสิว่าคุณครูเรียงลำดับภาพถ้าพูดถึงเหตุการณ์ที่ปรากฏอยู่ในเรื่องนี้ถูกต้องแล้วหรือยังถูกต้องแล้วหรือยังคะตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ยังถ้าให้นักเรียนเรียงภาพใหม่ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเนื้อเรื่องตอนกำเนิดพระสังเนี่ยนักเรียนจะเรียงได้ว่าอย่างไรเรียงได้ไหมอย่างไรคะเอาภาพไหนขึ้นก่อนถ้านักเรียนเรียงเหตุการณ์จากภาพนักเรียนบอกครูได้ว่าเอาภาพที่ภาพที่3ไหนใครเล่าได้ภาพที่3ภาพที่3มันเกิดอะไรขึ้นเอาใหม่ใหม่ส่งใหม่ส่งใหม่ภาพเหตุการณ์ที่3ไหนลองบรรยายที่ภาพที่3เป็นยังไงพระสังออกมาไล่ไก่พระสังออกมาไล่ไก่ไล่ไก่ให้ใครให้ใครคะแม่ให้แม่แม่คือใครล่ะนักเรียนจำได้ไหมนางอะไรคะจันเทวีนางจันเทวีเอาอย่างน้อยล่ะใครตอบแนะนำตัวเองด้วยชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงสุธิดาสีเมฆสุธิดาสีเมฆนะคะเขาบอกว่าในภาพที่จะต้องเอามาเรียงใหม่เป็นภาพแรกก็คือภาพที่3ที่คุณครูขึ้นหน้าจอนะคะเอามาเรียงใหม่เป็นภาพแรกภาพแรกเขาก็บรรยายว่าเป็นภาพพระสังช่วยพระมารดาคือนางจันทร์เทวีไล่ไก่ไก่นั้นเป็นไก่ธรรมดาไหมไม่ใช่เป็นไก่ที่เทวดาที่อยู่ในป่าทำไมคะบันดาลให้เป็นไก่มาจิกกินข้าวของนางจันทร์เทวีที่ตากเอาไว้นั่นเองอย่างน้อยรู้และตัวละครในเรื่องนี้ก็คือนางจันทร์เทวีเป็นพระมารดาของพระสังใช่ไหมคะทำอะไรบ้างปรบมือดังๆให้สุธิดาสีเมฆด้วยค่ะภาพต่อไปภาพต่อไปถ้ามาเรียงใหม่ภาพไหนลำดับต่อไปภาพที่ภาพที่2เอามาเรียงใหม่เป็นภาพที่2เหมือนเดิมเหมือนเดิมจับมาเรียงต่อจากภาพแรกเลยอ้าวใครบรรยายได้ภาพที่2ใครบรรยายได้ภาพที่2เป็นภาพใครทำอะไรเอาอัครวุฒิอัครวุฒิแนะนำตัวเองก่อนลูกดังๆค่ะเพื่อนๆในห้องไม่ค่อยได้ยินครับผมชื่อเด็กชายอัครวุฒิกมากยกุลครับภาพที่2เป็นภาพใครคะงานจันเควีกีหอยฝั่งแตกต่อยหอยสังจนแตกเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อไม่อยากให้พระฝังเข้าไปหอยฝังอีกจะได้อยู่กันตามประสาแม่ลูกเหมือนคนธรรมดาทั่วๆไปพระสังก็จะได้อยู่ในสภาพของเด็กทั่วๆไปไม่ได้อยู่ในรูปที่ผิดจากคนทั้งหลายนั่นเองฮะไม่ต้องไปอยู่ในหอยสังอีกแล้วแม่ก็จะได้มีลูกน้อยเอาไว้ชื่นชมนั่นเองนะคะรบมือดังๆให้อัครวุฒิด้วยค่ะเก่งมากใครทำอะไรอย่างน้อยนักเรียนดูแล้วนักเรียนอ่านแล้วเนี่ยนักเรียนจับ
จความได้ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเอาภาพสุดท้ายก็ต้องเป็นภาพที่หนึ่งภาพที่หนึ่งใครบรรยายได้คุณครูขึ้นมาให้เลยภาพสุดท้ายภาพที่หนึ่งไหนใครบรรยายภาพที่หนึ่งได้ยกมือใครคิดว่าตัวเองอ่านแล้วเนี่ยโหความรู้แน่นแล้วตอนนี้จับใจความได้แหละรู้แล้วว่าใครทำอะไรที่ไหนที่ไหนอย่างน้อยเนี่ยตรวจสอบตัวเองว่าเราอ่านแล้วเรารู้เรื่องหรือเปล่าอาสาสมัครเก่งมากเลยวันนี้ห้องนี้สามัคคีกันตอบดีเหลือเกินแนะนำตัวเองก่อนสวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงทิพย์ยาวิมลมานิชค่ะดังใครทำอะไรในภาพนี้ภาพสุดท้ายนางอะไรนางจันเทวีนางจันเทวีพระมารดาของพระสังฆ์นั่นเองทำอะไรคะกำลังซบอกพูดภาษาสำนวนของเราก็ได้สำนวนภาษาของเราเองปลอบใครปลอบใครปลอบพระสังฆ์ปลอบพระสังฆ์พระสังฆ์เนี่ยสะอึกสะอื้นร้องไห้ร่ำไห้ใหญ่เลยที่พระมารดาทำไมคะต่อยหอยสังของตัวเองแตกต่อยสังจนแตกแหลกไปเลยนะคะเกิดความเศร้าโศกเสียใจตัดเพาะต่อว่าพระมารดานักเรียนอ่านในบทไร้กลองแล้วจะเกิดความรู้สึกซาบซึ้งสะเทือนใจในตอนนี้ใช่ไหมคะพระสังเนี่ยบรรยายความรู้สึกออกมาให้พวกเราได้รับรู้ถึงความรู้สึกเศร้าซ้อยใช่ไหมคะตัดเพาะต่อว่าพระมารดาใหญ่เลยพระมารดาก็เลยรู้สึกทำไมคะสงสารเสียใจปวดใจเห็นลูกร้องไห้แล้วแม่ก็ใจจะขาดนั่นเองใช่ไหมคะทนได้ไหมไม่ได้แม่ทุกคนแหละพอเห็นลูกร้องไห้ทนได้ไหมคะไม่ได้นางจันทีวีก็เหมือนกันก็เลยปลอบพระสังลูกหัวลูกหูใหญ่เลยใช่ไหมคะรูปเนตรเกตกันใช่ไหมปรบมือดังๆให้เพื่อนของเราด้วยค่ะเก่งมากการที่นักเรียนอ่านแล้วเนี่ยนักเรียนจะสามารถทดสอบตัวเองหรือว่าตรวจสอบว่าตัวเองอ่านแล้วรู้เรื่องไหมนะคะมีวิธีการเพื่อจะตรวจสอบตัวเองเนี่ยได้ตั้งหลายวิธีเช่นยกตัวอย่างตั้งคำถามตอบคำถามได้ชั่วโมงที่แล้วองค์ครูยุพาให้นักเรียนตอบคำถามไปแล้วใช่ไหมคะคิดว่าหลายๆคนเนี่ยคงตอบคำถามได้ส่วนคนที่ตอบไม่ได้ทำไงล่ะก็มีวิธีการอีกนะคะนักเรียนสามารถไปอ่านซ้ำอีกก็ได้หรือถ้าไม่ได้จริงๆแล้วเปิดหนังสือเลยได้ไหมหาคำตอบจากเนื้อหาในบทเรียนเลยได้ไหมก็ได้แต่แสดงว่าเราเป็นคนเป็นยังไงอ่านแล้วเรารู้เรื่องไหมยังแสดงว่าเราต้องพัฒนาอีกในเรื่องของทักษะการอ่านเพราะนั้นคุณครูขอแนะนำวิธีการอีกเพื่อจะตรวจสอบว่าตัวเองรู้เรื่องไหมแล้วก็เป็นการพัฒนาถ้าสมมติคุณครูบอกว่าเอานักเรียนไปเขียนสรุปเรื่องจากร้อยกรองเป็นร้อยแก้วมาสรุปเป็นร้อยแก้วมานะคะนักเรียนได้ความรู้จากเรื่องนี้รู้ไหมว่าใครทำอะไรที่ไหนนักเรียนเขียนได้ไหมทั้งรู้ให้เขียนได้ไหมคะก็จะมีวิธีการเขียนอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีการเขียนโดยใช้แผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดมาพัฒนางานเขียนนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนศึกษาก่อนที่จะไปศึกษาเนี่ยวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดหรือว่าแผนภาพโครงเรื่องสังทองนี่แหละเพราะฉะนั้นคุณครูจะต้องการทดสอบนักเรียนว่านักเรียนเนี่ยเรียนไปแล้วเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นจนจบได้ไหมที่คุณครูขึ้นหน้าจอใช่ตั้งแต่ต้นไหมยังไม่ใช่นะคะเพราะนั้นไปดูก่อนสังทองตอนกำเนิดพระสังเนี่ยเดี๋ยวคุณครูขอ